สวัสดีครับผมจินนะครับผมจาก F2Hand นะครับผมวันนี้มาสาธิตการใช้งาน LiSIG UX 2นะครับผมตัวนี้เป็น Audio Interface นะครับผมก็คือทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับผมแปลงสัญญาณเพื่อให้ใช้งานในคอมนะครับผมก็ผมเปิดหน้าตาให้ดูในนี้ก่อนโอเคครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมเสียบมาแล้วเสียบมันพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเสียบสายต่างๆแล้วก็แนะนำพวกพารามิเตอร์ต่างๆนี้ให้ดูนะครับผมเริ่มจากที่ตัวฮาร์ดแวร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมหน้าปัดนะครับผมตัวนี้ผมชอบมากครับผมหน้าปัดมันจะมีเป็นแบบมิเตอร์อย่างเงี้ยนะครับผมมันจับสัญญาณได้เราเลือกได้นะครับว่าจะให้มันจับขาเข้าขาออกนะครับผมโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาคอินพุตต่างๆนะครับผมโอเคของหลังมีอินพุตให้อีกนะครับผมถือว่าให้อินพุตมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับLiSIG UX 2นะครับผมผมจะค่อยๆอธิบายทีละพอร์ตนะครับผมให้ดูตามเมาส์แล้วกันนะครับผมครับโอเคผมปิดโปรแกรมนี้ไปก่อนครับพอร์ตแรกนะครับผมเป็นไมค์นะครับผมให้เป็นinput แบบ AGLR นะครับผมโอเคตรงนี้ผมเสียบไมค์ไว้แล้วแหละครับให้มา2ช่องนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น instrument นะครับผม input ฝั่ง input เหมือนกันก็คือใช้เสียบพวกกีตาร์เบสครับผมอันนี้เป็นไมค์นะครับ2พอร์ตนี้อันนี้เป็นกีตาร์เบสครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแพด input นะครับผมก็ใช้เสียบพวกกล้องไฟฟ้าแพดกล้องคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ครับผมที่เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับผมอันนี้ก็อันนี้เป็นมิเตอร์นะครับสองอันนี้ให้มองตามเมาส์แล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นโฟนนะครับผมขาเอาท์พุตอันนี้เป็นขาเอาท์พุตละไว้เสียบหูฟังนะครับผมอันนี้ก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังอันนี้เป็นขาเอาท์พุตเป็นเอาท์พุตแบบอนาล็อกเอาท์พุตนะครับผมสองอันนี้ผมเสียบไว้เนี่ยครับผมเป็น output RL นะครับผมอันนี้เป็นสเตอริโอมอนิเตอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นดิจิตอล output นะครับผมเป็นพอร์ตแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น USB port USB port เนี่ยเราเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผม2เส้นเนี้ยผมเสียบเข้าลำโพงนะครับผมเข้าลำโพงคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับผมแล้วก็มาอันนี้นะครับผม2อันนี้เป็นฟุตสวิตช์นะครับผมคือฟุตสวิตช์เนี่ยมันเอาไว้เสียบใช้ควบคุมโปรแกรมควบคุมเปิดปิดตัวเอฟเฟคในโปรแกรมเกียร์บ็อกซ์นะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูโปรแกรมในเกียร์บ็อกซ์เราก็จะเข้าใจนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอินพุตอีกแล้วนะครับผมเป็นไลน์อินพุตเราก็ถ้าเรามีอินพุตเยอะๆเนี่ยก็ใช้2อันนี้เพิ่มมาได้นะครับผมมันจะมีแบ่งเป็น RL ให้อีกนะครับผมโอเคตรงนี้ผมเสียบไมค์ที่ใช้พูดอยู่เนี่ยแหละครับผมเพราะว่าไมค์ผมใช้เป็นไมค์ไร้สายอยู่นะครับผมโอเคครับคราวนี้ลองดูภาควอลุ่มนะครับผมภาควอลุ่มอันนี้เป็นวอลุ่มคุมเกณฑ์ของไมค์1ไมค์2นะครับผมก็คือ2พอร์ตนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นเอาท์พุตรวมนะครับผมเอาท์พุตของเสียงรวมครับผมเป็นคล้ายๆมัตเตอร์วอลุ่มนะครับผมแต่ว่ามันคุมเอาท์พุตนะครับผมอันนี้เป็นคุมวอลุ่มของแจ็คของหูฟังนะครับผมก็คือภาคโฟนนะครับผมของหูฟังก็คือคุมอันนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ขาอินพุตเอาท์พุตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการลงโปรแกรมนะครับผมแล้วก็การใช้งานนะครับผมของโปรแกรมเกียร์บ็อกซ์นะครับผมโอเคครับเรามาต่อเรื่องไอ้นี้นะครับผมคราวนี้การลงโปรแกรมนะครับผมโปรแกรมก็ที่ผมลงนี่ก็ลง2ตัวนะครับผมโหลดได้ในเว็บ LiSIG ได้เลยนะครับผมก็คือหาเข้า Google พิมพ์ชื่อตามนี้เลยครับผม Gearbox Installer นะครับผมเดี๋ยวผมหาจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดให้ด้านล่างด้วยนะครับผมทั้งตัวไดเวอร์แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับผมก็มาถึงผมก็จะลงไดเวอร์ก่อนนะครับผมตัวมังกี้เนี่ยผมไม่ได้ลงนะครับเพราะว่ามัน
ไปใช้กับพวก HD 500นะครับผมจนผมจะลงแค่ driver driver กับ gearbox นะครับผมโอเคโอเคครับเราลงโปรแกรมก่อนนะครับผมลงไดเวอร์ก่อนนะครับผมก็ตรงนี้ก็กำหนดว่าเราใช้ฮาร์ดแวร์อะไรของเขาอยู่นะครับผมตรงนี้เราจะลง UX 2นะครับไดเวอร์ UX 2ก็กดเน็กๆไปจนถึงเสร็จนะครับผมตรงนี้ผมลงไว้แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ลงซ้ำนะครับผมครับจริงๆลงโปรแกรมนี้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับผมก็มีเกียร์บ็อกซ์แล้วก็ลงเกียร์บ็อกซ์อีกตัวครับผมเกียร์บ็อกซ์ก็จะขึ้นคล้ายๆกันก็คือให้ลงมันก็จะให้มันจะถามว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรของไลซิกอยู่ก็ติ๊กแล้วก็เน็กๆเยอะๆจนฟินิชครับผมคล้ายๆกันนะครับผมเอามาดูคร่าวๆนะครับผมเนี่ยครับผมลงปลั๊กอินลงไดเวอร์อันนี้จะเป็นมีลงไดเวอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กำหนดเอาว่าเรามีอะไรผลิตภัณฑ์อะไรของตัวไลซิกนะครับผมพวกนี้ก็ออกไปก็ลงแค่ UX 2เพราะเราจะใช้แค่ UX 2นะครับผมลงเสร็จเพื่อนๆก็จะได้ตัวโปรแกรมหน้าตาแบบนี้มานะครับผมก็คลิกมันก็เปิดใช้งานครับผมครับก็เนี่ยครับผมหน้าตาโปรแกรมของตัว Gearbox นะครับผมอินเทอร์เฟซค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับเพราะว่ามันมาในรูปแบบกราฟิกนะไม่ได้เป็นเทคก็คือเห็นยังไงก็จะเปิดใช้งานอะไรก็กดเข้าไปได้เลยให้มันเป็นออนตรงนี้มันเป็นออฟออฟออฟอยู่ใช่ไหมครับผมก็เป็นออนครับครับก็เรื่องการโปรแกรมกับการใช้งานเดี๋ยวมาดูต่อนะครับผมโอเคครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูภาคการใช้งานกันบ้างนะครับผมการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับผมเกียร์บ็อกซ์ครับผมหลังจากที่เราต่อพอร์ตต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วกำหนดขายเสียบสายเครื่องดนตรีที่เราจะใช้แล้วเนี่ยก็มาดูโปรแกรมนะครับผมค่อยๆไล่จากข้างบนกันก็ได้ครับผมอันนี้โทนก็เป็นพวกเซฟพวก Open File ที่เราทำการคัด EQ set up ไว้แล้วนะครับผมแท็กครับผมมันมีเซฟแท็กโหลดแท็กเข้ามาเก็บได้นะครับผม Edit ตรงข้างบนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมสังเกตเมนูก็ให้มาไม่ค่อยเยอะนะครับผมข้างบนให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับผมครับเรามาดูภาคข้างล่างอันนี้โชว์หน้าปัดด้วยนะครับหน้าปัดตรงนี้เข็มจะขึ้นลงตามนี้เลยนะครับจะขึ้นลงเหมือนอันนี้เลยตรงนี้ผมชอบครับเนี่ยผมพูดก็เห็นไหมครับเข็มจะขึ้นลงตามสัญญาณเสียงนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยลองดูเดี๋ยวเราจะพูดทีละส่วนละกันซอสอินพุตซอสซีเล็กนะครับผมซอสซีเล็กเนี่ยก็คืออันเนี้ยให้กำหนดภาคอินพุตนะครับผมของเครื่องดนตรีที่เราจะนำเข้ามานะครับผมนำเข้ามาใช้อย่างเช่นตอนเนี้ยผมใช้ไมค์อยู่ไมค์พอร์ตนี้นะครับผมเป็นพอร์ตไลน์อินพุต 1L นะครับผมก็คือเนี่ยเป็นไลน์1ครับผมถ้าเกิดผมจะใช้กีตาร์เนี่ยซึ่งผมเสียบช่องอินสตรูเมนต์ไว้เนี่ยผมก็ต้องมาเลือกเป็นอินสตรูเมนต์ถ้าเกิดผมกดไปปุ๊บพอร์ตเนี้ยก็จะโดนตัดออกมาใช้สัญญาณเสียงจากช่องนี้แทนนะครับผมก็ยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวค่อยลองใช้ดูแต่นี้ผมอธิบายเพราะว่าผมจะใช้ไลน์นี้อยู่ไงจะใช้ไมค์อธิบายพวกนี้ให้คร่าวๆให้ก่อนละกันอินพุตจะใช้ก็คืออินพุตซอสเนี่ยเลือกอินพุตขาเข้าว่าเราจะใช้อินพุตสัญญาณเสียงช่องไหนโอเคครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์มิเตอร์โชว์นะครับผมอันนี้เป็นกำหนดให้เข็มเนี่ยจับสัญญาณเสียงขาไหนขาเข้าขาออกครับผมเนี่ยหรือ Send Return Monitor ครับผมก็คือผมกำหนดเป็นขา input ก็คือถ้ามีสัญญาณเสียงเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะวัดมิเตอร์ให้นะครับผมลองดูนะครับเทสเห็นไหมครับผมก็มันจับสัญญาณเสียงตามที่ผมพูดเลยครับผม
โอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นเลือกพรีเซนต์ที่เขาให้มาจากโรงงานกับยูสเซอร์ยูสเซอร์ก็คือเสียงที่เราคัด EQ ไว้แล้วที่เราเซตไปแล้วแล้วก็เซฟไว้นะครับผมเป็นเหมือนแบงค์ในมัลติเอฟเฟกต์แหละครับผมตรงนี้เราเลือกได้ตรงนี้ที่มันเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเหมือนโปรแกรมยังไม่ซัพพอร์ตเป็นภาษาไทยแล้วผมรีบก็ผมว่าเซตเสร็จก็เซฟเป็นภาษาไทยมันก็ไม่ขึ้นมันขึ้นเป็นภาษาอะไรให้ครับผมโอเคครับข้างบนก็คือพรีเซนต์โรงงานข้างล่างคือชแนลที่เราเซฟไว้นะครับผมแบงค์ที่เราเซฟไว้แล้วครับผมครับตรงนี้เสร็จแล้วก็มีพวกตรงนี้มันจะแปรผันไปตามอีกเอฟเฟกต์ที่เราเลือกนะครับผมดูทีละอันแล้วกันนะครับผม อันนี้เป็นมอนิเตอร์วอลลุ่มนะครับเลือกได้อันนี้ก็แผ่นซ้ายขวานะครับผมหรืออันนี้มิวมิวเสียงครับผมอันนี้ปิดโปรแกรมอันนี้จูนเนอร์ครับผมมีจูนเนอร์ให้ใช้ด้วยครับผมตัวนี้มันจับสัญญาณเสียงนะครับก็เลยขึ้นมั่วๆหน่อยครับก็อันนี้นะครับ บาร์ตรงนี้นะครับบาร์ตรงนี้เนี่ยให้เลือกชนิดตู้แอมป์นะครับผมเป็นพวกเลือกแคปเลือกแคบิเนตเลือกแคปล่ะครับผมแล้วก็เลือกหัวนะครับผมตรงนี้ว่าก็ดูว่าซอสที่เราเลือกที่เราใช้เนี่ยเป็นอะไรครับผมซอสที่เราใช้เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนตรงนี้ถ้าเลือกเนี่ยผมจะต้องเลือกในภาคในตอนเล่นกีตาร์ให้ดูแล้วกันผมโอเคครับเดี๋ยวเล่นกีตาร์เนี่ยผมจะมาทีเล็กให้ดูก็คือตรงนี้ถ้าพูดคร่าวๆเนี่ยก็คือมันให้เลือกว่าใช้กีตาร์เนี่ยจะใช้หัวแอมป์ชนิดไหนเนี่ยครับผมก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับผมเวลาเลือกเสร็จเนี่ยเลือกยี่ห้อเสร็จเนี่ยมันจะมีเลือกแคปโผล่มาตรงนี้อีกบาร์หนึ่งให้เราเลือกแคปครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นภาคเอฟเฟกต์ละเอฟเฟกต์เปิดใช้งานละครับผมเปิดใช้งานอย่างเช่นผมเปิดดีเลย์ตรงนี้ก็แปรผันไปตามดีเลย์ที่เรารูปมันจะกราฟิกมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราสวิตช์เข้าไปใช้มันนะครับผมดีเลย์เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายชนิดเองครับเนี่ยครับแต่บางอันก็ไม่มีนะบางอันอย่างเช่นอันนี้ไม่มีให้เลือกชนิดคอมเพรสเซอร์เนี่ยแต่พวกดีเลย์เนี่ยมีให้เลือกเวิร์บก็มีให้เลือกอะไรเงี้ยครับผมเสียงแตกก็มีให้เลือกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ผมไม่ได้เปิดปิดใช้งานเพราะว่าผมยังไม่ได้ลายกีตาร์นะครับผมก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกตรงนี้มันต้องเหมือนรีจิตมันก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ผมไม่ได้รีจิตมันก็เลยขึ้นเป็นเออร์เลอร์เป็นอะไรไปนะครับผมจริงๆมันโหลดเพลงเข้ามาเนี่ยเปิดไปแล้วก็ซ้อมกีตาร์ไปได้เลยครับผมตรงเพลเยอร์นะครับอันนี้ก็เมทานอมครับผมโทนล็อกครับผมอันนี้ก็คือน่าจะเหมือนเราเซฟคัต EQ ตกแต่งเสียงที่เราใช้งานแล้วเนี่ยแล้วก็เหมือนเอาขึ้นไปเก็บอัปโหลดขึ้นไปเก็บได้นะครับผมอันเนี้ยโทนล็อกนะครับผมโทนไลบรารีเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเซฟเขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนโหลดโทนของคนอื่นมาใช้ได้นะครับผมเพราะว่าผมเคยใช้พวกไลซิก HD500 อะไรพวกนี้เขาจะโหลดโทนของคนอื่นที่เข้ามาร่วมแชร์กันไว้โหลดเข้ามาใช้งานได้นะครับผมโอเคเนี่ยใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมก็สเต็ปมันก็คือต่อสายให้ถูกลงโปรแกรมลงโปรแกรมเสร็จก็ขึ้นหน้าตาเกียร์บ็อกแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมเพราะมันเป็นกราฟิกนะมันจะใช้งานง่ายตรงนี้ฮะครับตรงเนี้ยเปิดปิดอะไรก็เลือกได้เลยครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูภาคกีตาร์กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับคราวนี้มาดูภาคการใช้งานตัวเอฟเฟกต์กันบ้างนะครับผมสำหรับภาคกีตาร์นะครับผมตอนนี้เราเลือกล้อ Select เนี่ย Input เนี่ยมันเป็นไลน์1ก็คือใช้ไลน์ไมค์ลอยของผมที่เสร็จไว้นะครับผม
อันนี้ผมจะทวิตมาใช้ช่อง Instrument นะครับผมที่ผมเสียบกีตาร์ไว้นะครับผมแล้วก็จะพรีเซนต์เรื่องเอฟเฟคต่างๆนะครับผมThank you.
ครับผมก็ประมาณนี้นะครับตามที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับผมที่เหล็กลายดอลลินพุทเนี่ยไปใช้ลายกีตาร์เนี่ยก็ปล่อยสัญญาณเล่นกีตาร์เข้ามานี่ก็คือมาเล่นได้เลยปรับเสียงอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับผมที่ผมใช้บันทึกเสียงอยู่เนี่ยผมจะใช้ง่ายๆนะครับผมก็คือใช้เนี่ยแหละครับผมใช้ไอ้ audio interface ของไลซิกเนี่ยแหละแล้วก็ใช้ Adobe Audition ตัวนี้อีกตัวนะครับผมเพื่อบันทึกเสียงนะครับผมบันทึกเสียง input เนี่ยแหละครับผมก็เปิด backing track ขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาชมมีอะไรอยากจะให้ลองให้เทสหรืออยากฟังเสียงเอฟเฟคก้อนไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมถ้าผมมีเอฟเฟคอยู่เนี่ยตัวนั้นอยู่พอดีเนี่ยผมก็จะเอามาทำมาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม